ื่นมารวยช่วงรวยกับหุ้นนะคะเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นบ้านเราปิดตลาดอยู่ในแดนลบนะคะหลังจากที่เราขยับขึ้นมาพยายามจะไป 1,600 ยังไปไม่ผ่านนะคะย่อบ้างเล็กน้อยค่ะมาปิดที่ระดับ 1,582 จุดนะคะสำหรับวันนี้ค่ะมาจนถึงกลางสัปดาห์แล้วตลาดหุ้นเราจะมีโอกาสที่จะฟื้นตัวหรือเปล่านะคะจะไปต่อไหมปรับกลยุทธ์ยังไงกันดีค่ะช่วงนี้ค่ะมาพูดคุยกันกับท่านผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยนะคะคุณประกิตศิริวัฒนเกศสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดียามเช้านะคะคุณประกิตคะครับค่ะสำหรับวันนี้แนวโน้มตลาดหุ้นไทยน่าจะเปิดในแดนบวกหรือแดนลบคะคุณประกิตคะคือถ้าเปิดเนี่ยผมว่าก็มีโอกาสเปิดในแดนบวกนิดๆนะครับเพราะว่าในแง่ของเซนติเมนต์การลงทุนต่างประเทศก็ไม่ได้มีอะไรติดลบรุนแรงแล้ววันนี้เราอาจจะบวกประมาณเปิดบวกปิ่มๆแต่ว่าจะประคองอยู่ในแดนบวกได้ไหมเนี่ยก็มีโอกาสที่น่าจะประคองตัวในแดนบวกนะครับเพราะว่าผมยังเชื่อในเรื่องของแรงซื้อเพื่อเก็งผลประกอบการสัปดาห์นี้อาจจะยังไม่มีการประกาศผลประกอบการอะไรแย่ๆแต่ว่าสัปดาห์หน้าที่ประกาศกันเพียบเลยโดยเฉพาะแต่วันที่14เป็นต้นไปนะครับ14 17 24 26 28พวกนี้นี่ประกาศเรียกได้ว่า 3-400 บริษัทเลยนะครับงั้นถ้าจะซื้อเขาส่วนใหญ่แรงซื้อก็น่าจะมาเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้เพื่อเก็งผลประกอบการเมื่อวานเราก็เห็นภาพของหุ้นบางตัวที่เงียบๆมานานแล้วก็ปรับเพิ่มขึ้นมาอย่างมีนัยยะสำคัญก็เป็นตัวสะท้อนได้ถึงแรงซื้อที่ว่าได้เป็นอย่างดีนะครับค่ะเดือนกุมภาพันธ์มีโอกาสเห็น 1,600 จุดไหมคะก็มีโอกาสนะครับเพราะตอนนี้มันก็ไม่ได้ห่างจาก 1,600 มากมายอะไรนักนะครับแต่ถามว่าขึ้นไป 1,600 แล้วมันจะยืนได้ไหมเนี่ยอันนี้คิดว่าคงอาจจะมีการขึ้นไปเกินนิดหน่อยนะครับแต่ว่าก็จะไม่สามารถยืนได้แล้วก็น่าจะปรับฐานลงมาอีกครั้งหนึ่งค่ะมุมมองของคุณประกิตนะคะกับภาพเซตกำไรบริษัทจดทะเบียนแล้วก็เป้าดัชนีปีนี้เป็นยังไงบ้างคะอัปเดตนิดนึงค่ะคือภาพรวมแล้วเนี่ยตลาดก็คาดหวังว่าผลประกอบการงวดไตรมาส4เนี่ยกำไรน่าจะออกมาประมาณสัก 210,000 นะครับทั้งปีก็เกือบ900ล้านนะครับประมาณ 898,000 กว่าเพราะนั้นเนี่ยมันก็คือเกือบ900ล้านตอนนี้ก็รายงานงบกันไปแล้วประมาณ33บริษัทนะครับกำไรที่ออกมาก็ประมาณ72,000-74,000ได้ซึ่ง30กว่าบริษัทที่รายงานเนี่ยขนาด market cap มันก็ประมาณ 30% ของทั้งหมดนั่นเท่ากับว่า30กว่าบริษัทที่รายงานออกมาเนี่ยมันรายงานงบออกมาแล้วเนี่ยกำไรก็เรียกได้ว่าไม่ได้ช่วยอะไรมากเพราะว่าทั้งตลาดคาดหวังไว้ที่210ตอนนี้ออกมาแล้ว70 market cap ก็30เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แปลว่าเราก็ต้องไปลุ้นอีก140กลุ่มบริษัท market cap ที่เหลืออีก60กว่าเปอร์เซ็นต์เกือบ 70% ซึ่งเท่ากับว่าเราต้องไปลุ้นที่เหลือว่าจะออกมาได้เป็นไปอย่างที่คาดหมายไหมเพราะว่า30บริษัทก่อนหน้านี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าก็ออกมาตามปกติที่เหลือก็ต้องไปลุ้นเอาซึ่งผมมองว่ามีโอกาสผิดหวังได้นะครับเพราะว่าช่วง30บริษัทที่รายงานไปในส่วนใหญ่แล้วมันก็เป็นเน้นรายได้จากต่างประเทศอย่างเช่นกลุ่มพลังงานหรือกลุ่มธนาคารพาณิชย์ก็มีการฟื้นตัวแต่ว่าที่บริษัทที่เหลือเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะอิงกับเศรษฐกิจในประเทศอิงกับการจับจ่ายใช้สอยแต่ว่าในช่วงไตรมาส4เนี่ยช่วงเดือนตุลาคมกับเดือนพฤศจิกายนเนี่ยมันเป็นช่วงที่เรียกว่าการอุปโภคในการอุปโภคบริโภคในประเทศเนี่ยมันชะลอตัวอย่างค่อนข้างรุนแรงเพราะฉะนั้นผลประกอบการในงวดไตรมาส4ก็น่าจะผิดหวังได้นะครับก็อาจจะเป็นแรงกดดันตลาดค่ะเพราะฉะนั้นมองเป้าดัชนีปีนี้ยังไงคะผมยังมองต่ำอยู่ซึ่งค่อนข้างแตกต่างจากชาวบ้านเขานะครับก็เรายังคงค้างอยู่ที่ 1,570 จุดนะครับค่ะแต่ว่าทุกวันนี้คือเกินแล้วก็เสี่ยงค่ะค่ะถ้าอย่างนั้นถ้าเกิดว่ายังมีโมเมนตัมของการเก็งกำไรแล้วก็การเลือกหุ้นปันผลนะคะคุณประกิตเลือกหุ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ให้นักลงทุนหน่อยค่ะก็มีเก็งกำไรผลประกอบการเราก็สวัสดิ์เมก้านะครับ CHP นะครับที่เหลือก็อาจจะเป็นพวก SBI นะครับแล้วก็ตัวบิ๊กคาเมล่าก็ได้นะครับพวกนี้คือเก่งงบนะครับเก่งงบก็คือเป็นการเทรดดิ้งนะคะใช่ใช่ก็คือซื้อได้แล้วก็รอไปใกล้ๆประกาศงบจะถือต่อหรือจะซื้อจะขายก็ไม่ว่ากันอีกกลุ่มนึงก็คือเป็นพวกกลุ่มปันผลสูงซึ่งเราควรต้องซื้อตรงนี้แล้วก็ไปขายเอาวันขึ้นมา XD เช่นตัว KKPนะครับตัว SPPG ตัว GO อย่างนี้เป็นต้นตัว AP นะครับตัว LH ก็เราได้เหมือนกันแล้วก็สุดท้ายเลยก็สิ่งที่น่าสังเกตเห็นตอนนี้ก็คือว่าหุ้นในกลุ่มที่
ได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยขาขึ้นเนี่ยมันเริ่มมาอีกครั้งนึงก็คือธนาคารพาณิชย์ประกันเราก็ยังโฟกัสที่ธนาคารพาณิชย์ไปก่อนก็คือเลือกตัว BBL นะครับค่ะประกันล่ะคะประกัน BLA ก็เริ่มมาแต่ว่าเราขอรอดูความชัดเจนอีกทีนึงแต่โฟกัสก็อาจจะเป็นธนาคารพาณิชย์ไปก่อนนะครับ BBL ครับค่ะสำหรับตัวมุมมองสินค้าคอมมูนิตี้ค่ะผมว่ายังอยู่ในช่วงขาขึ้นนะครับตอนนี้อาจจะอยู่ช่วงพักฐานบ้างแต่เดี๋ยวคงปรับเพิ่มขึ้นอีกทั้งฮาร์ดคอมมูนิตี้ซอฟต์คอมมูนิตี้ยังเป็นกลุ่มหุ้นที่สามารถลงทุนได้ฮาร์ดคอมมูนิตี้อย่างเช่นบกสผ.เราก็ยังชอบอยู่นะครับพวกซอฟต์คอมมูนิตี้พวกยาง SCA ก็ยังมีโอกาสที่จะไล่เก็งกำไรต่อหรือพวกกลุ่มเหล็กก็ยังคงชื่นชอบพวก CMT หรือตัวทาท่าสตีลค่ะขอคำแนะนำตัว AOT ท่าอากาศยานไทยก่อนที่จะมีการสปริตพาร์ทนิดนึงค่ะก็ผมคิดว่าถ้าหลังจากแตกพามันวันที่9ถูกไหมครับก็เป็นไปได้ว่าคงมีแรงขายทางกำไรลงมาเยอะเพราะว่ามันมีการเก็งกำไรในช่วงก่อนหน้ากับประเด็นนี้พอสมควรแต่ทั้งนี้เนี่ยผมว่าก็ถ้ารอซื้อเอาวันพรุ่งนี้ที่น่าจะมีการขายทางกำไรก็ได้หรือจะถือต่อก็ได้เพราะว่าก็ลุ้นตัวเลขนะครับจำนวนเรียกได้ว่าจำนวนนักท่องเที่ยวเนี่ยที่เข้ามาในประเทศเนี่ยในช่วงของปลายเดือนมกราต้นกุมภาเนี่ยถ้ารอตัวเลขตรงนี้ออกรายงานออกมาเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นประเด็นคือผมว่ามันเป็นช่วงเทศกาลตรุษจีนคนมาเยอะนะครับค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณประกิตค่ะสวัสดีค่ะคุณประกิตศิริวัฒนเกตนะคะมากำหนดกลยุทธ์การลงทุนช่วงเช้านี้ก่อนใครเพื่อให้นักลงทุนเตรียมตัวก่อนใครนะคะก็ยังคงมีมุมมองที่ต้องระมัดระวังตัวนะคะคอนเซอร์เวทีฟนิดนึงนะคะค่อนข้างจะสวนทางกับนักวิเคราะห์หลายๆท่านนะคะช่วงนี้มาติดตามข่าวคราวในบริษัทจดทะเบียนในช่วงข่าวจากห้องค้าค่ะเมื่อวานนี้การประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะมีมติที่จะมีการขยายการลดค่าธรรมเนียมวีซ่าของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเพิ่มขึ้นจากเดิมจะมีมติลดไปแล้วนะคะ3เดือนค่ะแต่ตอนนี้ขอขยับมาเป็น6เดือนค่ะสาเหตุหลักๆเลยที่ลดอีกต่อเนื่องนะคะอีก3เดือนจาก3เดือนไปเป็น6เดือนเนี่ยเป็นเพราะว่ามีการประเมินแล้วนะคะว่าการลดค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยช่วยดึงดูดให้ต่างชาติเดินทางเข้ามาประเทศไทยเพิ่มขึ้น 12.40% เลยทีเดียวค่ะสิ่งที่รัฐบาลได้คืออะไรเมื่อมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่ประเทศไทยมากขึ้นนะคะก็มีการจับจ่ายใช้สอยใช้เงินนะคะสิ่งที่ตามมานั่นก็คือภาษีจากการใช้จ่ายที่รัฐบาลจะได้เพิ่มขึ้นนะคะแต่ทีนี้มันมีปัญหาค่ะปัญหาที่ว่านั่นก็คือปกติแล้วนักท่องเที่ยวจะต้องมีการจ่ายค่าธรรมเนียมวีซ่าซึ่งพอไปคำนวณดูแล้วนะคะ6เดือนถ้าหากว่าเราเว้นให้เขาเนี่ยทางกระทรวงการท่องเที่ยวจะสูญเสียรายได้ไป 7,500 ล้านบาทนะคะทีนี้เนี่ยก็ต้องมาชั่งน้ำหนักดูค่ะว่ามันได้คุ้มเสียไหมนะคะภาษีค่าธรรมเนียมที่ต้องเสียไป 7,500 ล้านบาทกับค่าภาษีที่ได้จากการใช้จ่ายตอนนี้ไม่ได้มีการตีตัวเลขออกมานะคะว่าตกลงแล้วเท่าไหร่พอมาหักกบลบหนี้แล้วรัฐบาลจะมีรายได้เพิ่มขึ้นไหมนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องรอดูกันต่อไปนะคะในขณะเดียวกันก็ต้องไปหาวิธีชดเชยรายได้ของกระทรวงการต่างประเทศนะคะเพราะว่าเสียรายได้ไปตั้งเกือบ 8,000 ล้านบาทจะชดเชยยังไงก็ต้องรอดูแผนการในอนาคตค่ะมาดูเรื่องแนวคิดที่จะมีการจัดเก็บภาษีน้ำตาลกันบ้างนะคะเป็นเรื่องที่ติดตามกันมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะสำหรับการจัดเก็บภาษีของเครื่องดื่มที่มีปริมาณของน้ำตาลสูงนะคะแต่ปรากฏว่าได้มีการชะลอออกไปค่ะสาเหตุนะคะทางรัฐมนตรีกระทรวงการคลังคุณอภิศักดิ์ตันติวรวงศ์บอกนะคะว่าต้องคิดให้ดีก่อนค่ะเพราะว่ามันกระทบหลายด้าน2ด้านหลักๆที่กระทบแน่ๆนะคะคือด้านแรกกระทบชาวไร่ที่ทำน้ำตาลนะคะแล้วก็โรงงานที่ผลิตน้ำตาลชาวไร่กับโรงงานผลิตน้ำตาลก็กลัวค่ะว่าถ้าเกิดว่ามีการขึ้นภาษีแล้วผู้ประกอบการเครื่องดื่มจะไม่มาซื้อน้ำตาลไปผลิตนะคะในขณะเดียวกันค่ะกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องดื่มก็กลัวอีกค่ะว่าถ้าเกิดว่ารัฐบาลจะขึ้นภาษีเดี๋ยวยอดขายจะตกนะคะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยก็เลยขอเวลาค่ะบอกว่าขอเวลาในการปรับตัวประมาณ5ปีนะคะแต่รัฐบาลบอกว่าให้2ปีก็พอนะคะต้องดูค่ะว่าจะใช้โมเดลไหนที่จะไม่ทำให้ทั้งชาวไร่อ้อยนะคะโรงงานน้ำตาลแล้วก็ผู้ผลิตเครื่องดื่มเนี่ย
เดือดร้อนแล้วก็รัฐบาลเองเนี่ยก็จะสนับสนุนให้เครื่องดื่มมีปริมาณน้ำตาลน้อยลงด้วยคนไทยก็จะได้สุขภาพดีขึ้นด้วยอยากจะให้วินวินกันทุกฝ่ายนะคะแต่ดูเหมือนว่าคงต้องหาโมเดลที่เป็นทางออกนิดนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้ยังหาไม่ได้ค่ะก็ต้องรอดูความคืบหน้านะคะว่าจะมีใครนะคะมาเป็นแม่ทัพในการคิดโมเดลที่ทำให้แต่ละฝ่ายไม่ได้รับผลกระทบค่ะน้ำตาลคุยนานมากยังไม่เคลื่อนไหวไม่คืบหน้าแต่ว่า เขาจะเก็บภาษีหรือเปล่าเราควรลดน้ำตาลเพื่อสุขภาพที่ดีของเราวันหนึ่งไม่ควรทานเกิน6ช้อนชาลองไปพลิกดูสลากของเครื่องดื่มต่างๆจะเห็นเลย15 16 24ช้อนเยอะมากคือเกินปริมาณที่เราควรต้องบริโภคอีกใช่ไหมใช่อันนี้ห่วงสุขภาพเราก่อนเรื่องเงินเรื่องทองเพราะว่ายังไงเดี๋ยวถ้าเกิดว่ากินหวานเยอะๆก็ต้องเอาเงินไปให้หมออยู่ดีผสมภาษีเรื่องนึงเลยเนาะดูแลสุขภาพไว้ก่อนแล้วก็สุดสัปดาห์นี้ค่ะวันอาทิตย์มีกิจกรรมจากเนชั่นทีวีให้คุณผู้ชมเลือกร่วมด้วยหลากหลายเหมือนกันนะคะทั้งจักรยานจะไปที่พระนครศรีอยุธยาสมัครกันได้แล้วนะคะที่ www.nationtv.tv นะคะ /nationbikethailand นะคะอีกหนึ่งกิจกรรมวันอาทิตย์เหมือนกันใครที่ชอบวิ่งเราจะไปที่โครงการลูกพระดาบสค่ะเป็นกิจกรรมการกุศลนะคะค่าสมัคร500บาทเราจะสมทบทุนให้กับโครงการลูกพระดาบสทั้งหมดเลยได้เสื้อได้เหรียญได้ต้นกล้าอย่างนากลับไปปลูกที่บ้านด้วยได้ออกกำลังกายด้วยถูกต้องเลยอันนี้สำคัญที่สุดถูกต้องนะคะใครสมัครที่ไหนก็ไปได้ที่นั่นนะคะไปเจอพวกเรากระจายตัวกันไปบางคนไปที่พระนครศรีอยุธยาบางคนอยู่ที่พระดาบสที่นี่นะคะสมุทรปราการนี่เองเจอกันได้วันอาทิตย์นี้นะคะส่วนเช้าวันนี้หมดเวลารายการข่าวค้นรับอรุณแล้วเรา3สาวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่พรุ่งนี้ 5:30 น.เป็นต้นไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ